แล้วลองต้องเข้าใจว่าที่เฮาผ่านมาน่ะนะที่ผ่านมาผมสื่อชัดเจนน่ะนะผมบ่ได้บอกว่าผมจะขายเพื่อเอาผลประโยชน์กําไรต่อต้นสูงๆนะลองนะผมบอกว่าผมจะขายไปประเทศอันนี้ลองว่าเขาคอนเฟิร์มตรงกันไหมเขาจะขายไปประเทศพอหูว่าประเทศไทยเขาสามารถแปลงต้นนะแล้วเสร็จแล้วแปลงดอกเขาเพื่อออกดอกต่างประเทศอันนี้เขาคอนเฟิร์มไหมว่าตรงกันไหมชงอ่ะมันคือเป้าใหญ่ชัดเจนอยู่แล้วใช้ประเทศไทยเป็นฐานแต่ส่งออกแล้วก็กับน้อยๆนี่ไอ้บ่สนใจอยู่แล้วกับหูอยู่ไอ้เนี่ยน้อยๆหรือในประเทศแม้แต่ในประเทศนี่ก็บ่สนใจด้วยซ้ำเพราะว่ามันทำไปแล้วไอ้ทำผ่านมาหมดแล้วก็เห็นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาจิ้นมันกับบัญชีบอกว่าหนักหรือน้อยแต่ว่าแล้วแต่คนไงแต่อย่างที่เห็นนะไอ้มุ่งไปดีกว่าขาดเป็นประเทศสร้างคนมันสนใจประเทศไหนก็ไปตรงนั้นเลยเพราะเขามีความเป็นเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็ได้เจ็บช้ำกับญี่ปุ่นมาแล้วดีแค่เขาขอบยังบ่ฮือเลยนั่นนะความเป็นเจ้าของเนี่ยมันสำคัญมากผมก็ฮือนะครับผมไม่ได้อู้ถึงความเจ็บปวดครับลองผมอู้ถึงว่าประสบการณ์ที่มีเกิดขึ้นนะอนาคตที่จะถึงนี่นะลองนะบัดเดียวนะก็ปีละต่อยอดเนี่ยนะก็ปีละต่อยอดที่เอาไปทำในวิไลเกษตรกรรมเชียงใหม่นะลองนะก็คือก็ปีธรรมชาติแล้วมาต่อยอดในการคือปุ๋ยคือยาคือน้ำตรงในบ่อฮะนะลองนะอันนี้ก็คือผมได้ผ่านกระบวนการตรงนั้นนะตั้งแต่1976ถึง1980นะครับ1976ถึง1980ผมเข้าใจกระบวนการลินเองกับโคดาวาริชัดเจนเพราะว่าแปลงต้นกับแปลงดอกอะนะใช้เวลา4ปีนะครับ1981ถึง1987นะ1981ถึง1987นะครับเฮาได้เริ่มเวอร์ออเดอร์กับเวอร์โมบิลิตี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอะนะครับจนกระทั่งเกิดการดิสรัปในดิสรัปในงานแม่โจก็คือ1992นะครับผมพอว่าวิกฤตมันเป็นโอกาสประเดี๋ยวเนี่ยประเทศไทยใจโอกาสมันเป็นวิกฤตนะครับแล้วจะเนี่ยประเทศไทยจะผ่านในจะเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสได้แต่โอกาสมาเป็นวิกฤตได้อยู่ที่การตัดสินใจแต่ละเรื่องซึ่งว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะนะธรรมชาติประเทศไทยอ่ะมันลึกล้ำยิ่งกว่าอันยิ่งกว่าที่ว่าคนไทยทั้งหลายจะเฮียนหูนะเพราะอย่างก็เพราะว่า 2,600 ปีกับหัน200ปีกับหันไปตั้งที่วัดชัยมงคลนะวัดไอ้ชัยมงคลที่ลงคอร์ดนะไปตั้งให้คนดูคนกับไปหันง่ายๆนะเมื่อมาหันง่ายๆแล้วปุ๊บเขากระหันชัดเจนว่าอ๋อปัญญาคนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายที่มันจะเดินเข้าไปมีปัญญาตรงนั้นปัญญาแท้จริงปัญญามันมีแค่3ฐาน VAK ปัญญาด้านกายปัญญาด้านใจ Mindfulness ก็คือ PFC นะครับฮอดประเดียวนั่นแหละครับเขาอู้กันมาตั้งแต่ต้นฮอดประเดียวยังไปไหนเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการเวลามันได้เปลี่ยนแปลงมาพัฒนามาหือหันชัดเจนว่าอันงานพืชสวนโลกปี69ที่จะถึงเนี่ยนะ69อันที่ถึงเนี่ยแฮม3ปีทั้งหน้าเนาะพืชสวนโลกแม่ก็ร้อง69มึงเหรอน่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็ยังบ่รู้วันแน่นอนแต่ว่าคร่าวๆว่าปี69เนี่ยนะเฮาได้ทำแล้วในปี2006อ่ะนะลองนะ2006เฮาได้ทำแล้วในปี2006หมายความว่าไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่อันเขาวางคือประเทศไทยจะเป็นอันดับ1ของโลกนะอันดับหนึ่งหรืออันดับน่องมาหัวนั่นแหละเอาไปห่อเองเพราะว่าผมได้ทำหันว่าอ๋อพืชสวนโลกที่จะเกิดขึ้นแฮม3ปีทั้งหน้าเนี่ยนะลองนะคิดเมี่ยงบ่เพราะอย่างผมทำให้ดูแล้วปี2006แล้วก็ในการทำถึงหมดนะผมกับป้าลองสนอขึ้นไปถ่ายรูปถึงอาจารย์ดำถึงด็อกเตอร์บุญธาน่ะนะไปถ่ายรูปกันมาเรียบร้อยหมดแล้วนะลองนะเข้าใจเนาะแล้วเมื่อไปถ่ายรูปด้วยกันมาแล้วปุ๊บนะครับส่งออกอย่างเดียวคือในประเทศนี้ผมเฮาอู้ตรงนั้นเฮาอู้ถึงว่าบัดเดียวเนี่ยพระไองานพืชสวนโลกที่จะเกิดขึ้นปี69เนี่ยปี49ผมอาจารย์ดำด็อกเตอร์บุญทาได้ทำกันมาแล้วแล้วก็ป้าลองมาดูด้วยนะขึ้นไปดูขึ้นไปอธิบายถ้าลองเข้าใจลองก็เอาไปสอนคนในประเทศได้วิไลเกษตรต้องการคนลวกเข้าใจเนาะต้องการคนลวกอ่ะนะมันจะว่าอันนั้นลวกยังไงลวกก็คือว่าเฮ้ยผ่านมาซาวกว่าปีแล้วนะมึงทําไดแล้วย้อนกลับไอ้จากซาวปีอัน2006ย้อนกลับมา1992ครับนะลองนะก็คือการที่ว่าผมลงมือปฏิบัติให้ดูว่าเขาใช้เวลาบักกี่ปีในการทำงาน
แล้วก็ย้อนกลับไปแฮมก็คือดึงผู้ประกอบการเข้ามาก๊อปปี้แล้วต่อยอดในประเทศไทยนะลองแล้วก๊อปปี้แอนด์ดีเวลลอปเมนต์ที่ว่าติวภาษาที่มันอู้สวยรู้กันก๊อปปี้แอนด์ดีเวลลอปเมนต์อยู่แล้วลองนะอันที่มันมีเกิดขึ้นนะเฮาหันชัดเจนว่าอ๋อประเทศไทยเฮายังไปไหนเด้อพ่อยังไปไหนพ่อทุกคนไปติดไอเดนติตี้นะเขามารีเนงปุ๊บก็จะไปตัดรีเนงของเพื่อนต้องเป็น6เป็น8เป็น4น่ะของผมเขาเนี่ยผมเฮียนมาผมเฮียนจากอาจารย์ตีโพนมาลงมือทำกับบ้าเนี่ยนะทำกับบ้าทำแล้วผู้เขาถึงหันว่าอ๋อที่แท้จริงอะนะทำต้นทำดอกโดยการก็ลอกเรียนแบบธรรมชาติมันง่ายอีบ่ได้นั่นแหละเอาใจเวลาแค่4ปีบัดเดียวเนี่ยเวลามันเกิน4ปีมาแล้วที่ผมไปวางระบบการศึกษาเพราะว่าตอนนี้กำลังจะย้อนยุคดูแล้วก็ในเวลาเดียวกันเอาคุณพลาสติกนะครับพลาสติกที่ว่าไอ้เปิ้นมาอยู่เมืองไทยเปิ้นสนใจเมืองไทยแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเมืองไทยน่ะมันดีป่ะดีทุกอย่างเลยบ่เฮ้ยนะแล้วคุยงงกับคนไทยน่ะนะถ้าสมมุติมันฉลาดกว่านี้มันรวยแล้วมันฉลาดบ่ได้ป่ะมันเป็นอี้นะเมื่อเป็นอี้เกิดขึ้นแล้วปุ๊บชิงเอาไปเลย6เดือน8เดือนน่ะ6เดือน8เดือนน่ะนะลองนะสิ้น6เดือน8เดือนน่ะก็คือ40บาท40บาทไปหาอันไปหาทำดอกที่ทำ4เดือนเนี่ยนะ80บาททำเลยเพราะนั้นว่ามูลค่าของการทำงานของคนค่าของคนอยู่ที่ผลของงานที่ว่าแม่ผมป.2ก็สอนว่าเอ้ยค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะลูกนะอันนี้มันอยู่ที่นี่คนไทยนะ6เดือนก็ยังบ่รู้เรื่อง8เดือนก็ยังบ่รู้เรื่องด้วยนะลองนะก็อันเอาไป40ป.เพราะอย่างเพราะว่ามันชอบทะเลาะนะแล้วก็อันเมืองนอกเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าหูกระบวนการขบวนการและความไอ้สมมุติสัจจะกับปริมาติสัจจะชัดเจนแล้วปุ๊บอ่ะนะฮะต้องการไปรอบของ80บาทป่ะคิงเฮือได้ก่อได้เลยผมก็เริ่มการที่ว่าเอาพลาสติกเข้ามาทำแล้วก็เริ่มเชื่อมเข้าไปใหม่นะฮะเริ่มเชื่อมเข้าไปใหม่ก็คือว่าส่งรายละเอียดลูกค้าเดิมๆไปว่าเฮ้ยลูกค้าเดิมๆมันเป็นอีนะบ่าอยู่ฝรั่งเศสอยู่ที่เกาะรีวิเนียนนะฮะมันบ่เข้าใจมันได้มันบ่ลวกบ่ได้ขี้ค้านอู้คนบ่ลวกป่ะลูกค้าบ่ลวกกับขี้ค้านพ่ออย่างนั้นนั่งเถียงนั่งว่ากันไปว่ากันมั่มจบซะเด้อคิงไปประสานกรรมกันแล้วกันคือมันเกิดกิจกรรมแอคทิวิตี้เกิดขึ้นน่ะนะโดยที่ว่ารอบ40ไป80นั่นน่ะเขาจะไปดําเนินการตรงนั้นพลาสติกมันก็แฮปปี้เพราะว่ามันบอกว่าเออหาชอบประเทศไทยแบบประเทศอะไรดีโมดเว้ยเนาะบอกประเทศไทยมันดีโมดป่ะเสียงเดียวมันมีคนไทยอยู่นักไปหน่อยบ่ได้มันชอบทะเลาะกันนะวันนี้เราจะจบกันที่อีก่อนนะลองนะและเสร็จแล้วก็ฝากลองไปอันประสานดูกรรมว่าเขาจะทำอย่างกันได้พ่องและเสร็จแล้วก็อันฝากลองประสานตัวนะวันนี้ไอ้กลุ่มม่อนแจมที่แม่แจมอันม่อนแจมก็คือที่แม่ริมนะลองนะไม่ใช่ม่อนแจมก็เนาะที่แม่ริมอ่ะลองแม่นก่อนแม่ริมน่าจะแม่นนะครับน่าจะแม่นม่อนแจมแม่ริมม่อนแจมแล้วก็ไอ้แม่แตงม่อนเงาะเข้าใจละอันม่อนแจมเนี่ยนะครับเขาจะลงมาเพราะว่าเสียตุ้มจ่ายสตางค์กับเขาแล้วเมื่อเสียตุ้มจ่ายสตางค์กับเขาแล้วเสียตุ้มก็ต้องการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แทงท่องเที่ยวแหล่งงานแหล่งต่างๆที่ว่าเหมือนม่อนปากก็ดีเหมือนชุนภาก็ดีนะลองนะตามที่เขาทำกันไว้โดยที่ว่าเขาสื่อคือเขาหันชัดเจนว่าเฮ้ยเทคโนโลยีมันมาเปลี่ยนแปลงโลกนะเดี๋ยวนี้เขาเน้นเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงคือการทำงานในครั้งนี้เมื่อการทำงานในครั้งนี้นะคนสามารถพัฒนาตัวเองไปตามเทคโนโลยีได้แน่นอนมันก็จะถูกลิสลับไปอันนั้นเขาบอกว่ากันมันเป็นกรรมภัยกรรมมันนะตัวเนี้ยนะนอตามนี้ก็แล้วกันนอลองนอขอบคุณครับสวัสดีครับลองครับสวัสดีครับ